กี่วันไม่เขียนไว้ทำไมเขียนไว้ทำไมไม่ไปตัวนั้นออกไปข้างนอกจะออกไปข้างนอกอันนี้เป็นนาฬิกาปลุกเหรอนาฬิกาปลุกเหรอเขียนว่าตื่นตีสามที่ปลุกเหรอก็ต้องตื่นตอนนั้นเลยเออนาฬิกาปลุกยุคคลาสสิกเว้ยดีกว่าไม่ได้ดูเออไปยืนโค้ดแล้วจกนิ้วโป้งอย่างนี้เยอะเยอะยอดจริงนาฬิกาปลุกตื่นตีสามสุดยอดก็ตื่นตอนนั้นตื่นออกไปไหนเลยยังไม่ได้แล้วนั่งเลยร้อนๆตรงนี้ก็ไม่อากาศไม่หายใจอยู่นอกไหมไม่กินข้าวยังอ่ะนี่กำลังจะกินมากินเลยกินด้วยกันมาเลยเข้าไปน่ารักไหมแปลว่าเค้กให้ป้าแต่เค้กอยู่ตรงไหนเขารู้หรือเปล่าจำเป็นอันนี้มาดีกันของเราไม่มีต้องไปซื้อเทียนเทียนนี้เราเอาไว้เป่านะฟิลเตอร์เพิ่มอันนึงมาปักที่นี่ตอนที่ที่นี่เขาหนามเขาก็ขี้เท้าแล้วลองนะมาปักนะนั่นปักตรงไปไม่เอาไปข้างเราเหรอข้างนอกปักก่อนเดี๋ยวไปให้บ้านไปลองนอกนี่เหรอใช่นี่เหรอทำเป็นไม่รู้เอาไปข้างนอกมาแล้วแล้วมันเกิดปักโจเหรอฮะโอ้โหโจ๊ะรับไปแล้วก็ให้คุณยายไงเอาไงวันนี้เป็นคุณยายวันนี้มันเหลือตัวเองไงเอาแล้วเอามาว่างแล้วมือรับไม่ไหวเอามาแล้วเอาปิดไฟก่อนเอาตัดเลยก่อนเดี๋ยวถือสามก้อนเอาว่างก่อนช่วยเอาว่างก่อนสิลูกชอบใจโดนหลอกแกล้งไงมาเอาไปปั๊บไปไหนเอาเร็วปักเองกับมือไม่รู้ว่ามันเกิดตัวเองปักเองกับมือจะรู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวเป่าเค้กก่อนเดี๋ยวร้องเพลงก่อนป้าเร็วร้องเพลงก่อนเร็วอ่ะใครร้องอ่ะเทียนไม่มีไม่ใช่โอเคต้องปิดฟังใช่ไหมมาโอเคมือเปล่งแล้วมือเปล่งแล้วไปอยู่ใกล้ๆหลานนนท์ไปอยู่ใกล้ๆหลานอยู่ใกล้กอดเลยกอดเลยเอากอดแล้วกอดแล้วเป่าเค้กเอาเป็นไงเป็นอะไรเราเป็นปาร์ตี้ไงเป็นอะไรอ่ะสุข Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you เอาเร็ว Happy Birthday to youHappy birthday, happy birthday. อธิษฐานดูจ้าก่อนดูจ้าไหว้พระก่อนดูจ้าเออมานอนสอนง่ายโอ้เป่าได้เป่า Happy birthday to you เก่งนะได้เว้ยลมเดียวลมดีด้วยวันนี้นี่เป็นเทียนได้ป่ะฮะปักดิโอ้โหเป็นนี่เป็นลูกไก่ในลูกนกในกำมือเชียวพี่ชูไงล่ะอุ้ยชูอยากกินเค้กนะพี่ชูอยากกินเค้กนะ
เอ้ยพี่จูอยากกินเค้กน้ำลายไหนอ่ะมันขี้ใส่เค้กอร่อยระวังนะพี่จูอยากกินเค้กหรือว่าพี่จูอยากกินน้องใช่ไหมอ่ะน้องอะไรวะน้องมาแวร์ดีใจตัดเลยอ่ะตัดแรงหรอมีแรงหรือเปล่าหนักนะนี่ไอติมน่ะจะจับสิลูกจับช่วยกดดิตัดนี้เดี๋ยวก็ได้แล้วเดี๋ยวตัดให้มีโอ้โหมันอยู่ฝั่งไหนวะเอาลงไปก่อนไปอ๋อฮะเดี๋ยวกดแก่ใจเย็นนี่ไม่ขี้หรอกป่ะถึงเธอจะแก่แต่นี้จะเหี่ยววันนี้จะงงวันนี้จะเท่าไร